เปิดดีเทลปูมัณฑนาเล่าฐานะครอบครัวนะครับมีทรัพย์สินที่ดินกว่า100ล้านนะครับย้ำชัดไม่ได้ถังแตกเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับมหากาพย์ดราม่าปูมัณฑนากับเจ้าหนี้ที่ดูท่าว่าจะไม่จบลงง่ายๆนะฮะโดยทางปูยืนยันว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืนและมีเงินจ่ายแต่ยังไม่จ่ายนะครับเนื่องจากเจรจาไม่ลงตัวจ่ายแล้วจะไม่จบเพราะยังติดเรื่องที่คู่กรณีทำให้ปูและครอบครัวเสียชื่อเสียงทั้งนี้นะในการแถลงทั้งน้ำตาของปูมัณฑนาครั้งล่าสุดนะครับก็มีประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและถูกพูดถึงไม่น้อยนะครับกับการที่ปูยืนยันว่าไม่ได้ถังแตกค่ะพร้อมแจกแจงรายละเอียดทรัพย์สินของครอบครัวตนเองและสามีนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเทพทาริน180ล้านบาทนะครับโรงพยาบาลเทพทารินเป็นของน้องชายคุณพ่อพิหารเป็นที่ที่คุณพ่อพิหารนะครับยกให้น้องชายแล้วก็มีหลังโรงพยาบาลนะครับมีที่8ไร่ทำธุรกิจให้เช่ามีคนเช่าเต็มนะครับและยังมีที่4ไร่นะฮะที่ฟู้ดแลนด์ศรีนครินทร์มีคนเช่าอยู่นะฮะสวนคำพันธ์รอง13เกือบ100ไร่นะครับมีที่ดินที่เชียงใหม่สันกำแพงมีที่ดินเยอะมากที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับไม่ได้ถังแตกเลยพี่ชายทั้ง4คนมีหน้าตาในสังคมพี่สะใภ้ก็ทำงานเป็น CEO หลายบริษัทด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะฮะปูมัณฑนายังได้เล่าอีกว่าทางคู่กรณีบอกว่าพี่ใช้เงินคืน 13-50,000 เป็นเรื่องจริงเพราะพี่หารเขาซัพพอร์ตให้เครดิตการ์ดจะรูดอะไรเลี้ยงเพื่อนเขาก็ไม่เคยว่าถือว่าตนเองเป็นพี่โตสุดเราก็ต้องเลี้ยงน้องเป็นการการันตีถึงฐานะของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดีว่าไม่ได้ถังแตกจริงๆขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ